สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรากลับมาพูดถึงตัวละครสุดนิยมอย่างเดดพูลนั่นเองครับวันนี้นะครับเขาจะมาพร้อมกับวีรกรรมสุดเกรียนอะไรท่านผู้ชมรอรับชมได้เลยแต่ในตอนนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันนะครับเราจะขอโปรโมทรายการใหม่ของเราก่อนโดยรายการใหม่ของเรานะครับตั้งอยู่ในช่องคาร์โรแมนนั่นเองรายการนั้นมีชื่อว่ารีวิวนะครับโดยรายการนี้นะครับเป็นรายการรีวิวรถนั่นเองซึ่งต้องบอกว่ารีวิวในสไตล์ที่ไม่เหมือนใครแน่นอนสุดมันนะครับสุดมันไปกดดูได้เลยยังไม่จบนะครับเรายังมีโชคครั้งที่2ให้สำหรับคนที่ไปกดดูรายการนะครับกดดูแล้วถูกใจเนี่ยกด Subscribe กดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับผมก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลชุดใหญ่ Star Wars ไปในทันทีครับต้องบอกเลยว่าของรางวัลในคราวนี้นั้นชุดใหญ่จริงๆนะครับไปกดแชร์ไปกดไลค์กันเยอะๆเลยและในตอนนี้นะครับโปรโมทกิจกรรมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาเริ่มฟังเรื่องราวของเดดพูลกันเลยดีกว่าครับผมและเรื่องราวของเราในวันนี้ก็คือเดดพูล Suicide King นั่นเองครับเรื่องราวของเรานะครับผมก็เริ่มขึ้นในเช้าวันหนึ่งปกติของเดดพูลนี่แหละครับเขาตื่นขึ้นมาอย่างสดใสกำลังร้องเพลงอยู่หน้ากระจกในขณะที่กำลังแต่งตัวช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเงินเข้ากระเป๋าเท่าไหร่เนี่ยเดดพูลนั้นกำลังต้องการเงินเลยครับและในก่อนที่เขาจะออกจากบ้านนี่เองเขาก็ได้ไปเจอกับประกาศในหนังสือพิมพ์นะครับรางวัลทหารรับจ้างยอดเยี่ยมแห่งปีหากคุณชนะรางวัล นี้แล้วก็คุณจะได้รับสิทธิ์ในการอยู่ในสมาคมร่วมอีก1ปีพร้อมกับเงินอีก 200,000 ดอลลาร์นั่นไงกูได้งานและกำลังร้อนเงินอยู่เลยเดดพูลต้องรีบปั่นงานแล้วนะครับเขาต้องรีบไปหารับจ้างแห่งปีให้ได้เพื่อเงิน 200,000 ดอลลาร์ในชั่วโมงต่อมานี้เองเดดพูลนั้นเริ่มทำงานของเขาในทันทีนะครับเดดพูลนั้นได้เดินทางที่โกดังแห่งหนึ่งสวัสดีเพื่อนฝูงเป็นไงบ้างออดิชั่นตรงไหนเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวนะทำไมแกคุ้นหน้าจังแกคือเดดพูลใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยแกคือเดดพูลนี่ว่าแกรู้ไหมเนี่ยแกมาที่นี่พวกเราก็แบบพร้อมต้อนรับแกอยู่นะคือแบบฉันอยากจะบอกแกเลยว่ะแกนี่มันตำนานไงเว้ยเดดพูลแกน่ะสุดยอดโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกฉันไม่ถึงก็เป็นตำนานหรอกนะยังห่างไกลกับคำนั้นอยู่แล้วแกมองหน้าฉันอย่างนั้นทำไมวะยังไงอะเดดพูลก็มองปกติดีนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยก็มองเหมือนแกจะมีปัญหาไงล่ะแล้วทำไมพวกเราต้องมีปัญหากับแกด้วยล่ะเดดพูลและในช่วงอึดใจนั่นเองชายร่างยักษ์นั้นก็ควักมีดมาแทงเดดพูลนะครับแต่นั้นมันคงง่ายไปสำหรับเดดพูลฉันก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมพวกแกดูมีปัญหาฉันแค่รู้สึกอยากมีปัญหาพวกแกน่ะเดดพูลนั้นจัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายซึ่งเดดพูลนั้นก็ได้จัดการตัดหัวไอ้ร่างยักษ์ไปจากนั้นก็ค่อยๆจัดการไปทีละคนทีละคนโอ้ยตายห่ากันเรียบเลยมีใครเรียกหมอไม่ได้ไหมเนี่ยและทันใดนั้นเองนะครับก็มีเสียงตบมือดังขึ้นมาสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆฉันเคยได้ยินว่านายเก่งแล้วแต่พอฉันมาเห็นนายจริงนายนี่มันสุดยอดสุดๆเลยนึกว่าดูหนังคิวบิลอยู่ซะอีกพูดมาว่าแกเป็นใครหรือไม่แกก็ตายซะบอกมาซะแกคือใครเดดพูลนั้นได้ชักปืนไปที่ชายคนนั้นในทันทีใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเดดพูลสบายๆนะฉันมาที่นี่เพื่ออยากจ้างนายต่างหากล่ะฮะจ้างฉันอย่างนั้นเหรอก็ใช่นะสิคือฉันมีเรื่องนะฉันเลยอยากจ้างนายเดี๋ยวแล้วแกเป็นใครเนี่ยไอเด็กน้อยเดดพูลนั้นได้เอาปืนไปเจาะหัวเด็กคนนั้นนะครับผมอย่าเพิ่งกลัวไปเสียหนูมันไม่เป็นไปตามแผนของแกสินะคือเดดพูลช่วยฟังฉันก่อนได้ไหมช่วยเอาปืนออกจากหัวของฉันดีๆก่อนฉันอยากจะมาจ้างงานนายน่ะคือในตอนนี้มีคนขู่ฆ่าครอบครัวของฉันถ้าฉันไม่ส่งเงินให้มันแล้วก็มันจะฆ่าทั้งตระกูลของฉันเลยไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเลนหลานอะไรพวกมันจะตามเก็บหมดฉันเลยอยากจ้างนายไงล่ะโถถ้านายมีปัญหาขนาดนั้นนี่นะโทรหาลูกชายนายก็แล้วกันฉันคงช่วยนายไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดดพูลอย่าเพิ่งไปสิฟังฉันก่อนไม่อะไม่อยากฟังแกไอเด็กอย่างแกจะไปทำอะไรให้ฉันได้ฉันจะจ่ายแกนะถ้าแกยอมทำงานนี้จ่ายใช่ไหมงั้นเหรอไม่เอาอะคนอย่างแกไม่เอาหรอกบ๊ายบายเดี๋ยวเดดพูลฉันจ้างแกครึ่งล้านดอลลาร์นะแล้วจะจ่ายครึ่งล้านในตอนที่แกทำงานเสร็จเมื่อได้ยินเงินล้านนะครับผมเดดพูลนั้นก็เลยหันมาในทันทีนี่ไอเด็กเป็ดแกจะไปหาเงินนั่นมาจากไหนคือบ้านฉันรวยไว้เดดพูลแต่คือฉันไม่มีเงินมาจ่ายแกครอบครัวของฉันรวยสัตว์เลยนะปู่ของฉันเนี่ยคิดยังลบขึ้นมาบนโลกนี้เขาเป็นคนสร้างยังลบขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเรารวยมากงั้นเหรอถ้าแกรวยมากแกก็ไปจ่ายเงินของแกสิคือปู่ของฉันไม่ยอมให้เงินฉันน่ะคือเขารู้ว่าฉันติดการพนันน่ะนายก็รู้ดีนี่ว่าครอบครัวติดการพนันจะให้เงินลูกอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นแกก็คงไม่มีเงินมาจ่ายฉันหรอกงั้นฉันไปละลาก่อนเดี๋ยวสิเดดพูลเชื่อฉันเถอะฉันมีเงินมาจ่ายแกแน่ได้โปรดและเมื่อเจ้าเด็กนั้นขอร้องไปเรื่อยๆนะครับผมสุดท้ายแล้วนี่เองนะครับเดดพูลนั้นก็ยอมใจอ่อนก็ได้ก็ได้ฉันยอมทำงานให้แกแล้วหยุดขอสักทีได้ไหมในตอนที่เดดพูลกำลังบ่นอยู่นี่เองนะครับ
แม่งก็จินตนาการไปถึงตอนมันใช้เงินแล้วซื้อผู้หญิงมาเต็มไปหมดเลยโอเคไอ้หนูเดี๋ยวฉันรับงานของแกก็ได้บอกฉันมาไอ้คนที่แกต้องการให้ฉันไปฆ่าเนี่ยอยู่ที่ไหนแค่นั้นแป๊บเดียวเดี๋ยวงานจบรับรองจากนั้นเหตุการณ์นั้นก็ตัดไปช่วงกลางคืนเลยนะครับผมในตอนนี้เดธพูลนั้นได้ที่อยู่ของไอ้หมอนั่นมาแล้วซึ่งเดธพูลนั้นก็รีบมุ่งหน้าไปยังห้องของมันในทันทีเดธพูลนั้นได้รีบบุกไปที่ห้องของมันและในตอนนั้นเดธพูลนั้นก็ได้เตะประตูเข้าไปแต่ในตอนนั้นเองนะครับชิบหายแล้วไงตู้มนี่เป็นกับดักหลอกเดธพูลนั่นเองครับผมอาคารหลังนั้นได้เกิดระเบิดใหญ่ออกมาชิบหายแล้วชิบหายแล้วเดธพูลนั้นได้ร่วงลงมาข้างล่างนี่ไอ้พวกผู้คนมาช่วยกันหน่อยสิคนกำลังจะตายนะคนกำลังจะตายคนรอบข้างของเดธพูลนั้นก็มัวแต่ถ่ายวิดีโอเหตุการณ์นะครับไม่สนใจเดธพูลเลยเฮ้ hey, ไอ้บ้าเอ้ยคนกำลังจะตายนะแกมาช่วยก่อนสิอย่าเพิ่งถ่ายคลิปแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสนใจเดธพูลนะครับผมผู้คนนั้นสนใจโซเชียลเน็ตเวิร์กมากไปหน่อยซึ่งในตอนนี้เองเดธพูลนั้นก็รีบมุ่งหน้ามาในทันทีน้อยไอ้เด็กเป็ดนั่นไอเด็กบ้านั้นมันต้องชดใช้ในสิ่งที่มันทำไปซึ่งเดธพูลนั้นก็รีบเดินทางกลับมาที่โรงงานที่มันเจอครั้งแรกในทันทีเดธพูลนั้นรีบถามคนงานแกไอเด็กนั่นอยู่ที่ไหนบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะเด็กไหนครับผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็ไอเด็กหานั่นไงล่ะไอเด็กตัวเตี้ยที่มันหน้าตาโง่ๆหน่อยน่ะเดี๋ยวผมไม่รู้อะไรเลยผมไม่รู้จริงๆไม่เชื่อไปถามเจ้านายของผมก็ได้ดูเหมือนว่าที่นี่จะถูกเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วนะครับคนงานที่นี่เนี่ยไม่รู้เห็นถึงเรื่องพวกนี้เลยเมื่อเดธพูลคว้าน้ำเหลวแล้วนี่เองเขารีบออกไปหาเบาะแสต่อไปแต่ดูเหมือนว่าเดธพูลนั้นจะขี้เกียจนะครับเขาขอพักก่อนละกันเดธพูลนั้นแวะมาที่บาร์นะครับกินเบียร์ชิลๆก่อนแต่ในตอนที่เขากินเบียร์อยู่นี่เองก็ได้ยินเสียงประกาศข่าวเกิดขึ้นในตอนนี้ได้เกิดการก่อการร้ายขึ้นได้เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่แล้วเราได้รูปของผู้ก่อการร้ายมาแล้วชายคนนี้คือผู้ก่อการร้ายและดูเหมือนว่าเดธพูลนั้นจะมองไปเห็นรูปตัวเองนั่นเองนะครับชิปหายแล้วไงชิปหายไอ้เหี้ยนั่นมันรูปโฟโต้ช็อปนี่ว่าต้องรีบแล้วต้องรีบไปจัดการแล้วเหตุการณ์นั้นตัดกลับมาที่ไอ้หนูนั่นนะครับดูเหมือนว่าไอ้หนูนั่นจะไม่ได้เต็มใจทำเท่าไหร่เขาถูกบังคับมานั่นเองเจ้าหนี้ของเขานั้นเป็นคนสั่งเขาให้ทำเรื่องนี้โหนายตัดต่อรูปได้ดีมากเลยนะเนี่ยมันเหมือนจริงมากๆเลยนายทำได้ยังไงกันล่ะโอ้ยไอ้ห่าก็วิธีเดียวที่คนอ้วนกลายเป็นคนผอมได้ไงล่ะโฟโต้ช็อปไงล่ะโฟโต้ช็อปมึงรู้จักไหมเอาเถอะอย่ามาพูดมากกันเลยฟังฉันนะคือถ้าแกหาเงินมาใช้หนี้ฉันไม่ได้เนี่ยแกต้องทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยเข้าใจไหมแล้วถ้าแกลงเดิมพันมากไปแล้วก็ระวังแล้วกันระวังแกจะติดหนี้ฉันเพิ่มเป็น2เท่าถ้าแกชดใช้มันไม่ได้แล้วก็แกคงต้องลงไปนอนในหลุมซะเพราะฉะนั้นเตรียมใจไว้ดีๆเลยไอ้หนูเออฉันรู้แล้วนะฉันพาเดธพูลเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ฉันรู้ได้ดีเลยเดธพูลนั่นแหละจะเป็นคนพาฉันออกไปจากเรื่องนี้ฉันพนันทุกอย่างเอาไว้เออก็แล้วแต่แกก็แล้วกันขอให้แกมีเงินมาคืนฉันก็พอแล้วเหตุการณ์นั้นตัดกลับมาที่ฝั่งของเดธพูลบ้างนะครับในตอนนี้เดธพูลนั้นก็ออกมาเดินตามถนนไปเรื่อยซึ่งเดธพูลนั้นกำลังเห็นคนมีเรื่องกันอยู่นั่นเองหนอยหน้ากากบ้ายืนมองฉันอะไรอยู่ได้อยากโดนต่อยมั้งหรือไงวะเออขอคิดหน่อยละกันเออก็ได้วะฉันอยากต่อยกับแกว่ะเดธพูลนั้นเข้าไปต่อยไอ้วัยรุ่นคนนั้นทันทีและในตอนนี้เดธพูลนั้นไม่มีอารมณ์เล่นอีกต่อไปแล้วเด็กแว้นสุด5คนนั้นชักปืนขึ้นมาแต่เดธพูลนั้นก็จัดการตัดนิ้วของเขาในทันทีใครที่มาแย้มกับเดธพูลแล้วก็มันจบไม่สวยแน่นอนในตอนนี้เดธพูลนั้นเอาจริงแล้วและในตอนนี้เองเหตุการณ์นั้นก็ตัดไปในที่บางที่ห้องที่มีแต่อาวุธเก็บเอาไว้ในตอนนี้ทีวีในห้องนั้นได้เปิดอยู่มีการรายงานข่าวถึงการก่อการร้ายในตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลมากนักแต่เราสามารถจับตัวผู้ก่อการร้ายได้ชื่อของเขาคือเดธพูลนั่นเองชายคนนี้คือทหารรับจ้างที่รับจ้างตามงานของเขาด้วยกฎหมายทั้งหมดที่เรามีและด้วยกำลังทหารทั้งหมดและด้วยความช่วยเหลือของ FBI นั้นเราจะทุ่มกำลังทั้งหมดเพื่อจับตัวผู้ก่อการร้ายคนนี้เขาต้องถูกจับให้ได้และสุดท้ายเขาต้องพบกับความยุติธรรมขอจบการรายงานข่าวแค่นี้ค่ะใช่แล้วความยุติธรรมยังไงล่ะมันสมควรได้รับความยุติธรรมดูเหมือนว่านี่คือบ้านของพันนิเชอร์นั่นเองนะครับผมและหลังจากที่พันนิเชอร์ของเรานั้นได้ดูการรายงานข่าวไปนี้เองเขาจะหัวขึ้นมากๆกับการจัดการเดธพูลเดธพูลคือผู้ก่อการร้ายและผู้ก่อการร้ายได้ถูกจัดการไม่ว่ายังไงก็ตามเดธพูลจะต้องถูกพันนิเชอร์จัดการให้ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นติดตามได้ในตอนหน้านะครับผมในวันนี้เรื่องราวของเราหมดเวลาลงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าพันนิเชอร์นั้นได้เข้าต่อสู้กับเดธพูลดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมีคนใส่ร้ายเดธพูลอยู่แต่ถ้าว่าเขาคนนั้นจะคือใครกันแน่เรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้นะครับและในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยแล้วก็ถ้าเราถึง 400,000 ซับสไครต์เมื่อไหร่นะยังไม่ลืมสัญญาแน่นอนครับผม
อีเวนต์ Marvel ประทัด DC เนี่ยมาแน่นอนครับไม่ลืมแน่นอนรอดูกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมไปดูรายการใหม่ของผมด้วยนะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาในตอนนี้เราก็มาถึง 390,000 Subscribe กันแล้วโอ้โหเกือบจะ 400,000 กันเต็มทีนะครับผมรีบไปชวนเพื่อนมากด Subscribe กันเยอะๆล่ะจะได้ถึง 400,000 กันเร็วๆขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมาวันนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมทุกคนได้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์นะครับสามารถกดดูช่องใหม่ของผมได้ตรงนี้เลยมีลิงก์พร้อมให้กดทันทีสวัสดีครับบ๊ายบาย